ต่อไปครับด้านล่างครับที่โคนของต้นไม้ก็ทําเป็นพื้นดินนะครับนะครับอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะครับมีความกระจายเพื่อให้เงานี้มันกระจายมากขึ้นสวัสดีครับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพด้วยสีไม้นะครับภาพที่จะวาดนะครับก็จะเป็นภาพต้นไม้แบบการ์ตูนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับกระดาษที่วาดนะครับก็ใช้กระดาษวาดภาพธรรมดาธรรมดานะครับก็วาดไว้หลายภาพแล้วนะครับครับก่อนรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะวาดหน้านี้นะครับครับเริ่มต้นนะครับเราก็รากนะครับเป็นลําต้นนะครับของต้นไม้นะครับก็มีกิ่งแล้วก็มีพุ่มไม้เป็นพุ่มไม้ระยะไกลนะครับเราก็วาดเป็นหยักๆขึ้นไปเลยนะครับเป็นหยักๆดูแล้วเวลาเรามองพุ่มไม้ระยะไกลเนี่ยมันก็มีหยักๆของมันนะครับวาดกิ่งวาดลําต้นของมันนะครับแล้วก็วาดใบเป็นพุ่มๆขึ้นไปที่ตรงรากของมันก็วาดเป็นริ้วๆออกมาด้านนอกนะครับพุ่มไม้ก็ดูไกลๆก็เป็นหยักๆอย่างนี้ครับพื้นดินก็ลากต่อให้เป็นพื้นดินเลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหญ้าเล็กๆนะครับต่อไปนะครับที่พุ่มไม้ก็จะมีหยักๆเหมือนใบไม้ที่ที่หนาที่นูนขึ้นมานั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะลงสีลำต้นนะครับสีที่เราจะลงนะครับมี3เฉดด้วยกันก็คือสีอ่อนสีอ่อนก็จะใช้สีเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็สีกลางสีกลางก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีเงาของมันนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเราก็ลงสีน้ำตาลสีเนื้อก่อนนะครับให้ทั่วต่อไปนะครับลงเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือสีน้ำตาลนะครับลงมาให้มันดูมีมิตินะครับลงตรงที่ว่าแสงเข้าไปถึงกลางๆนะครับเราก็ลงไปให้ทั่วเว้นตรงกลางที่เราระบายสีเนื้อไว้นะครับภาพนี้ต้องการให้แสงอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เงาอยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถระบายสีเข้มเนี่ยทับสีอ่อนลงไปเล็กๆได้นะครับต้นหญ้าก็สามารถระบายได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับใช้สีเงาของมันเลยก็คือสีดำนะครับระบายตรงโคนพุ่มตรงรากที่ดูลึกลงไปนะครับหรือต้นไม้ที่แสงเข้าไม่ถึงด้านไกลๆของมันหรือแม้แต่ต้นไม้ที่มีรอยตะปุ่มลงไปนะครับเป็นโพรงลงไปเราก็สามารถใช้สีดำเนี่ยวนๆลงไปได้เลยนะครับสีดำเนี่ยจะทำให้ดูต้นไม้มีมิติมากขึ้นนะครับนี่มีครบแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นลำเป็นใบของมันบ้างนะครับใบเราก็จะใช้สีอ่อนที่สุดก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ให้แสงสีเหลืองเนี่ยลงทางด้านบนนะครับเราก็จะใช้สีเหลืองระบายด้านบนสุดของมันเลยนะครับเพราะโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วนะครับเวลาแสงแดดส่องลงมาก็จะส่องมาที่ด้านบนก่อนนะครับเราก็ระบายสีเหลืองตรงด้านบนเลยนะครับตรงพุ่มไหนก็ระบายสีเหลืองก่อนให้ครบทุกพุ่มเลยก็ได้นะครับที่เราตั้งให้แสงมันลงมานะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้สีเขียวเป็นสีเขียวอ่อนที่เข้มขึ้นมาจากสีเหลืองนะครับเราก็ระบายไปเรากะประมาณนะครับว่าระบายขนาดนี้ประมาณนี้นะครับระบายประมาณครึ่งเดียวนะครับสีที่เข้มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถระบายทับสีอ่อนได้นะครับก็เหมือนกับสีเขียวอ่อนนี่แหละครับเราสามารถระบายไปทับสีเหลืองเพื่อให้มันกลืนเข้าหากันได้เลยนะครับในการระบายก็จะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าใช้สปีดที่เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวจนเกินไปนะครับก็ระบายสีให้ทั่วเลยนะครับอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะครับต่อไปนะครับ
ก็จะใช้สีเขียวเข้มขึ้นมานะครับสีเขียวเข้มก็จะระบายด้านล่างสุดก็เปรียบเสมือนเงาของมันที่แสงแดดเนี่ยส่องไม่ค่อยถึงก็จะมืดมืดหน่อยนะครับก็ระบายสีเขียวเข้มด้านล่างให้ทั่วไปเลยนะครับตรงที่เป็นสีอ่อนตรงที่เป็นสีอ่อนนะครับเราก็สามารถระบายสีเขียวเข้มไปได้เพื่อให้มันมีความกระจายเพื่อให้เงานี่มันกระจายมากขึ้นนะครับกระจายไปทั่วเลยนะครับก็สามารถแต่งระบายไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนต้นหญ้าก็เหมือนกันนะครับสามารถเอาสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนมาลงเพื่อให้มันมีมิติของต้นหญ้านะครับนี่ครับสีเขียวอ่อนลงไปได้เลยนะครับสีเหลืองก็สามารถมาลงได้เพื่อให้ต้นหญ้ามีมิติมากขึ้นนะครับตรงพุ่มไม้ที่ต้องการให้มันมีสีเหลืองแซมๆเราก็สามารถไปเขียนทับลงไปได้วาดระบายสีทับลงไปได้ต่อไปนะครับต้องการเงาอีกทอดหนึ่งนะครับเอาสีดำไปลงด้านล่างของพุ่มไม้ที่มันทับๆกันนะครับเพื่อให้มันมีระยะห่างนะครับรวมทั้งที่ต้นไม้ก็สามารถเก็บเงาเพิ่มเติมได้ต่อไปครับด้านล่างครับที่โคนของต้นไม้ก็ทําเป็นพื้นดินนะครับก็เอาสีเนื้อไปลงเป็นแสงของมันก่อนนะครับต่อมานะครับก็ลงสีน้ําตาลเคลียร์เข้าไปเพื่อให้มันมีความนูนนะครับมีมิตินะครับต่อไปก็เอาสีดําไปทําเป็นเงาเล็กๆนะครับเป็นเงาของพุ่มไม้เล็กๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับก็ลองวาดดูนะครับต้นไม้แบบการ์ตูนครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ